หลังจากที่เพจโรงพักเมืองระยองโพสต์ข้อความสั่งห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มประชาชนนะคะกับประกาศนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็เอาข้อความนี้ไปแชร์ค่ะมีการคอมเมนต์กลายเป็นที่ถกเถียงกันใหญ่โตในโลกโซเชียลทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไปดูในข้อความส่วนใหญ่ออกมาในทางที่เห็นด้วยนะคะเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่บางส่วนก็มองว่าเยาวชนเนี่ยไม่ควรจะออกบ้านหลังสี่ทุ่มโดยเฉพาะใน พื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างบริเวณชายหาดสุชาดาชายหาด p m เชายหาดตะกวนที่จุดดังกล่าวก็มักจะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนแต่ว่าบางจุดก็จะเป็นพื้นที่เปลี่ยวค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นมาจอดรถรวมตัวกันดังนั้นบางส่วนก็เลยมองว่าถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านเนี่ยก็ควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่ด้วยค่ะถ,ถามว่าสิ่งที่เขาขอความร่วมมือมาเนี่ยผมสำ,สำหรับส่วนตัวผมผมเห็นด้วยเพราะว่าเวลาสี่ทุ่มเนี่ย มันก็ไม่ใช่เวลาที่เด็กจะต้องไปเดินโตเตะไม่ว่าจะไปช้อปปิ้งหรือไปกินข้าวเนี่ยมันก็น่าจะหมดเวลาแล้วสําหรับวัยของเด็กประมาณนี้ครับ แต่ถ้าไปสอกถามจากทางโรงพักเมืองระยองนะคะมีคำอธิบายจากพันตำรวจเอกวีพงศ์กงแก้วผู้กำกับการภูทรเมืองระยองบอกแบบนี้ค่ะข้อความที่แจ้งในเพจของสอพเมืองระยองเนี่ยอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลบุตรหลานมีเจตนาอยากจะดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะ ให้ข้อคิดให้มุมมองบอกว่าเด็กๆเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถ้าเกิดออกจากบ้านเวลากลางคืนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อกลุ่มอาชญากรหรืออาจจะมีการรวมตัวรวมกลุ่มกัน แล้วก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการทําร้ายกันได้แต่ถ้าเกิดจะออกมาทำงานมาติวหนังสือตำรวจก็พิจารณาแล้วถ้าเกิดเห็นว่าสุ่มเสี่ยงก็จะจัดสายตรวจช่วยส่งให้ถึงบ้านค่ะคำประกาศข้อความนี้บอกว่าเป็นการขอความร่วมมือนะไม่ใช่เป็นกฎหมายเป็นข้อการบังคับหรือการสั่งห้ามแต่อย่างใดค่ะ